ใจตอนนี้มันดีขึ้นหรือยังคะนี่เรากดดันมากเลยนะใช่ก็มันก็คงหวงๆแหละครับเอาจริงๆเราทุกคนถ้าใครมีแฟนมานานๆเป็น10ปีเนาะพอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะมันก็ต้องมีธรรมดาแหละครับที่ต้องมีรู้สึกใจหายบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมว่าหลายคนต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้ยที่ได้แบบพูดต่อหน้าแบบคนเยอะมากจริงๆจะเข้าเรื่องนี้เลยก็ก่อนอื่นเลยแล้วกันผมขออภัยพี่ๆสื่อทุกคนก่อนหน้านี้ที่คือหลายคนโทรมาหาผมเยอะมากๆครับแล้วคือหลายคนโทรมาหาผมเยอะมากผมไม่รู้จะขอโทษรายบุคคลยังไงจริงๆครับเพราะตอนนั้นผมอยู่ในสภาพจิตใจที่ผมไม่พร้อมจริงๆผมไม่พร้อมเลยไม่รู้สำหรับบางคนเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ผมไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมนี่คือเรื่องระดับชาติเลยครับแล้วก็ตอนนั้นขออนุญาตหายตัวไปเลยแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นน้องเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วแล้วตอนนั้นพอดีว่าผมทำงานเคยทำงานให้กับที่อมรินทร์มาก่อนก็เลยให้สัมภาษณ์แกไปแต่ก็ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่วันนี้พอดีมาให้กำลังใจน้องๆนะฮะแล้วก็บังเอิญมาเจอทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้กันทุกคนมาให้กำลังใจน้องๆครับใช่ครับก็ถือว่าอ่ะเราก็มาคุยกันเลยก็ได้ครับได้ดูสัปดาห์ที่ผ่านมาได้คุยกับซาร่าบ้างไหมครับไม่ได้คุยครับผมเป็นส่งเมสเซจมากกว่าฮะก็จะคอยเช็คเขามากกว่าว่าเอ้ยอย่าลืมร้านปิดอย่าลืมอย่างงู้นอย่างงี้นะรถพังอย่าลืมมาไปซ่อมนะจะยืมรถใช้ก่อนไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าเป็นส่งเมสเซจมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้จะให้สนทนาพูดคุยกันผมก็ไม่พร้อมจริงๆจริงๆเนาะจริงๆตัวซาร่าคือตอนนี้เขาไม่ค่อยได้คุยอะไรทักหาผมอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมที่ส่งเมสเซจไปทิ้งไว้มากกว่าตอนนี้ฮะแต่เขาก็ได้อ่านแต่เห็นเมสเซจอ่านอยู่เห็นเมสเซจอ่านอยู่หรือว่าคนอื่นกดอ่านต้องเป็นใช่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแสดงว่าตัวเราเองก็ยังเป็นห่วงแบบทุกอย่างในตัวคือยังไงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผมว่าทุกเรื่องที่เป็นของน้องเขาผมคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีต่อตัวเขาแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เขามีความสุขผมก็พร้อมจะส่งเสริมให้มันเป็นเรื่องแบบนั้นไปครับยังเรียกว่าเดินหน้าง้ออยู่ไหมครับโอ้ยตอนคือถ้าเรื่องง้อผมว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอทำในสิ่งที่อยากทำก่อนจริงๆแล้วกันครับเพราะว่ามันมีทั้งงานโรงงานมันมีงานส่วนตัวเอาจริงๆเราก็ยังไม่สักเซสเราก็ขอแค่แบบทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปก่อนอะไรเงี้ยฮะเราคิดว่าถ้ามันทิ้งเวลายืดยาวไปมันอาจจะแบบว่าติดได้ยากกว่าเดิมความสัมพันธ์ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะนะแล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าแบบถ้ามันต่อไม่ติดมันก็ต่อไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเรามันเป็นคู่ที่ใช่กันเราก็คงจะโคจรกลับมาเจอกันใหม่นะครับจริงๆตอนมันเหมือนมีสายฝนมันตกอยู่เรื่อยๆจริงๆนะเรายังรู้สึกมันทุกครั้งที่เวลามาเจอตรงเนี้ยหรือว่าเราเจอที่ทีมงานคือทุกคนดีกับผมมากเลยทุกคนแบบให้กำลังใจเรามากเลยแต่ว่าข้างในใจเราตอนนี้คือมันไม่มีใครรู้จริงๆแล้วผมก็จะเดินด้วยความรู้สึกเบื้องๆตึงๆก็ไม่ได้ฮะมันเหมือนไบโพล่าพี่ตอนเนี้ยผมก็คือยิ้มสู้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเศร้าผมขอไปเศร้าข้างนอกแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างครับพี่จริงๆเอาจริงๆปกติก็ไม่ค่อยได้คุยอยู่แล้วเพราะว่าซาร่าเขามีงานเยอะซาร่ามีงานเยอะมากแล้วก็ด้วยจังหวะเวลาของเขากับเวลาของเรามันก็อาจจะไม่ค่อยได้โคจรมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเจอก็อยู่กับเพื่อนบ้างหรือว่าเวลาเขามาหาผมก็ต้องทำงานที่โรงงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ปรึกษากันเท่าไหร่ผมคิดว่ามันเป็นพ้อยปลายทางของทุกคนนะที่แบบพวกเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์อะครับพวกเราไม่มีใครเป็นเดอะเบสแต่พวกเรา better than today ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือถ้า
ถ้าอะไรที่มันทำให้ตัวเราดีขึ้นอันนี้เราก็พร้อมทำอยู่แล้วล่ะครับพวกเราได้ตกลงและคุยกันแล้วครับพวกเราได้ตกลงและคุยกันแล้วว่าพวกเราขอหยุดความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะแล้วก็ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ดีแค่ตัวเขานะฮะมันก็ดีทั้งตัวเราด้วยดีทั้งต่อคนรอบข้างทุกๆคนที่อยู่รอบตัวพวกเราด้วยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้จับข่าวคุยกับเขาก็คือได้คุยเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ผมมันเด็กด้วยแหละตอนนั้นตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ที่ตอนนั้นคือจริงๆมันเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่ควรโพสต์อะไรลงไปเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันทำใจไม่ได้มันก็เลยมีแลบออกไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าใช่ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันฮะแล้วก็อ๋อแต่ว่าอันนี้ก็คือมานั่งจับข่าวคุยกันเรื่องความสัมพันธ์อย่าคุยกันผ่านเมสเซจนะครับทะเลาะกันทุกคนนะแต่ว่าเราใช่ก็เรื่องแบบนี้ผมขออนุญาตคุยต่อหน้าเลยดีกว่าแล้วก็ตอนนั้นก็ใช่แล้วก็ลากยาวจนถึงอาทิตย์นี้แหละครับผมแล้วก็ตอนนั้นซาร่าเขาก็ได้น่าจะผมไม่แน่ใจแต่เขามีให้สัมภาษณ์ใหญ่ไปแล้วเนาะแล้วก็ผมกับเขาก็ได้คุยกันแล้วว่าเอาจริงๆมันก็ควรจะต้องแบบก็ต้องจบแล้วอ่ะเพราะว่าก็เอาตามที่เขาว่าแล้วกันผมว่านะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นเพื่อนเขาแล้วเหมือนกันฮะเอาจริงๆก็มันก็ลดความสัมพันธ์ลงมาพี่สวยงามครับพี่สวยงามมากเลยผมว่าความรักนี้สวยงามมากต่างคนต่างดูแลกันดีครับแล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลยของขวัญแฮนด์เมดที่ทำด้วยมือเมสเซจที่จดไว้ทุกอย่างมันมีไว้เยอะมากเลยครับแต่แค่แบบมันก็อาจจะต้องปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อเขียนหนังสือเล่มอื่นต่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าแบบจะไม่เขียนต่อนะแต่ว่าตอนนี้เราขอพักก่อนผมเชื่อว่ามันก็น่าจะดีกว่าทั้งดีกับพวกเราทั้งสองฝ่ายครับเขาก็ได้มีเวลาเยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งจำจีจำชัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่านะใช่ไหมเนาะผมรู้สึกเหมือนคุณเลยอะพี่เต้ยอย่างก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันมีสัญญาณอะไรเตือนบอกก่อนไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีหลายรายละเอียดอันนี้ผมขออนุญาตละกันนะครับที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงจริงๆละกันแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรามันก็มีช่วงปี2ปีหลังเนี่ยแหละครับที่นะมันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแหละที่เติมความหวานน้อยเกินไปอาจจะลดน้ำต้นไม้ได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องเป็นที่ตัวเราแล้วล่ะก็ให้เป็นทดตัวเราแหละดีกว่าครับอย่างตอนนี้เรายังหวังอยากจะกลับไปเป็นแบบฐานะแฟนถ้าเอาตอนนี้จริงๆนะพี่นะถ้าเอาตอนนี้นะผมรู้สึกว่าตอนนี้ดีกับทั้งสองฝ่ายมากเลยแล้วถ้าเกิดอนาคตอ่ะผมคือของเขาและเขาคือของผมจริงๆผมก็พร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อไปหาเขาถ้าพวกเรามันคลิกกันจริงๆนะฮะแต่ณตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับวินาทีนี้คือถ้าตัวผมวิ่งเข้าหาเขามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับเขาก็ยังทำใจไม่ได้มันก็เหมือนยิ่งเร่งยิ่งรัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลามันน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดให้พวกเราครับถ้าเขาให้โอกาสถ้าเขาให้โอกาสตอนนี้คือรอเขาให้โอกาสผมว่าตอนนี้เอาเป็นว่าก็คงรอให้เขาทำงานไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็เรื่องโอกาสมันเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วครับมันมีเขาต้องรับผิดชอบเยอะครับเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาเป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านเพราะฉะนั้นเขามีอะไรที่เขาต้องทุ่มเทให้อีกเยอะมากถ้ามีตัวเราเข้าไปทำให้เขาเสียจิตเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่ผมว่านะมีหลายอย่างที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเฮ้ย
เอาจริงๆนะผมไม่เสียดายนะถ้าถามมาอย่างนี้ผมไม่เสียดายหมายความว่าไม่เสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรไปเพราะผมเชื่อว่าเราซัดครบทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเอาจริงๆคือผมก็มายืนจุดนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้าผมไม่มีเขานะมันมีคำแนะนำหลายอย่างที่เขามาจนถึงทุกวันนี้ได้เขาสอนเรามาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้เราเองมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะกับสิ่งที่เราไม่เคยบอกเลยหรือความเป็นห่วงเป็นใยอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้ยังอาบน้ำให้แมวอยู่นะยังดูแลแมวของเธออย่างดีนะแล้วก็ถ้าให้ฝากพูดอ่ะก็คงดูแลสุขภาพด้วยละกันทำงานหนักเป็นห่วงสนุกกับเพื่อนได้เต็มที่แล้วก็หาความสุขให้ตัวเองเยอะๆละกันอยากกลับซาร่าไหมโอ้โหทำใจไม่ได้จริงๆผมมีหลายคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ต้องคิดมากเพื่อนผู้ชายใช่ป่ะหลายคนทักมาเยอะมากเลยแต่พี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่สายนั้นจริงๆอ่ะพี่แบบเรามันสายประเภทอ่ะก็เราเคลียร์งานเสร็จแล้วก็ไปหากิจกรรมทำอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะไปเล่นออกกำลังกายเต้นกีฬามันก็เลยกลายเป็นต้องหาอะไรพวกนี้ทดแทนทำมากกว่าครับเพราะตอนนี้ผมก็ถ้าให้ผมอยู่เฉยๆตอนนี้ผมกลายเป็นคนแบบอย่างเงี้ยคือมันเคว้งมันซ้ายขวาจริงๆก็แค่ทำงานแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยดีกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วล่ะผมว่านะผมไม่ได้อัปเดตกับทางนู้นเลยทางบ้านเราก็ถามหนักเลยถามมาเยอะมากเลยผมทะเลาะกับพี่สาวเพราะเรื่องนี้ใช่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยฮะแล้วก็แต่เขาก็ให้เกียรติเรานะเขาก็ให้เกียรติพื้นที่พวกเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับกับเรื่องนี้สร้างไปยังไงดีครับด้วยครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับยังไงผมเชื่อว่าอนาคตทุกคนก็ต้องมีบ้านของตัวเองกันอยู่แล้วทุกวันนี้ผมพักอยู่ที่คอนโดชั้นสูงนะมันก็จะมีสังคมหลายๆสังคมเนาะแต่ว่าเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าถ้าวันนึงเราโตไปมีครอบครัวโตไปมีบ้านต่อให้จะมีคู่หรือไม่มีคู่ผมคิดว่าการที่ได้โตภายในบ้านหมู่บ้านอะไรพวกนี้มันก็น่าจะดีกับสภาพแวดล้อมมากกว่าอีกอย่างว่าจะทำพื้นที่สอนเต้นส่วนตัวได้อะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ทำให้มุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมครับเต้ยผมยังศรัทธานะแค่ตอนนี้มันต้องกลับมารักตัวเองนิดนึงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเคยดูแลคนสักคนหนึ่งอะพี่เนาะเราเคยอยู่ด้วยกันกับคนหนึ่งมานานแล้วก็ทีนี้พอระดับความสัมพันธ์มันลดลงไปเอาจริงๆผมก็ทำตัวไม่ถูกที่ว่าเอ๊ะผู้ชายก็ควรต้องง้อเนอะก็ควรต้องเอาหน่อยอะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่แค่ตอนนี้มันมีหลายเรื่องมากๆเลยที่มันเป็นเรื่องทางส่วนตัวผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยไม่พร้อมมากๆที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือไปเริ่มต้นความรักกับใครหรืออะไรเงี้ยผมไม่พร้อมเลยฮะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนฝนที่มาก็ดีเหมือนกันมันอาจจะซึมเศร้าหน่อยแต่มันก็ซัดอะไรบางอย่างออกไปเยอะเหมือนกันก็ผมก็เห็นอะไรเยอะเหมือนกันก็เลยอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะฮะใช่ใช่แต่ว่าส่วนตัวนี้ก็เฮิร์ตหนักกันความถี่9ริกเตอร์ฮะมูฟออนไม่ค่อยได้เนาะขอเป็นมูฟเต้นก่อนละกันตอนนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าจะมูฟตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับผมไปศูนย์เพื่อนใจหรือว่าโทรหาน้องที่เป็นสาย 2B เนี่ยแบบว่าเฮ้ยถ้าว่างเต้นก็ให้เราเข้าไปหาก็ได้นะหรือจะมาหาเพื่อสอนเต้นก็ได้อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาทำมากันจากคลิปในรายการต่างๆมาด้วยยังไงบ้างคะคือจริงๆผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกตินะทุกวันนี้ใครถ้าทำอะไรมันไปสะดุดตาสะดุดขาสะดุดหูใครเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันเราไม่มีทางถูกใจได้ทุกคนอ่ะนะทีนี้ถ้าจะให้พูดย้อนกลับไปเนาะจริงๆก็ไม่อยากพูดย้อนกลับไปแล้วล่ะแต่ว่าจะให้ผมไปตั้งเถียงเขาในรายการผมก็ทำไม่ได้เราก็ต้องผู้ชายมันต้องเกิดมาเป็นช้างเท้าหน้าฮะมันถ้าใครจะว่ามาแล้วก็เรายอมรับทุกอย่างขอให้เข้ามาละกันแต่เราจะไม่ขอไปพูด
อะไรใส่เขาดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรักน้องเขาก็เยอะมันก็มีบ้างแหละครับที่ในนั้นในรายการเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่วางไว้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตพี่มากๆเลยน้องทุกวันนี้พี่แบบรู้สึกก็ต้องสตรองสู้ไปใช่ป่ะมันก็จะไปจมก็ไม่ได้แต่เห็นแล้วล่ะน่ากลัวดีขอบคุณทุกคำติชมด้วยละกันครับจะเอาไปพัฒนาครับครับงั้นผมขอเคลียร์อีกนิดนึงละกันนะว่าเรื่องของคู่ผมนะไม่ได้มีมือที่3ไม่ได้มีศาสนาไม่ได้มีเรื่องของพ่อแม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยที่เข้ามาปะปนให้เรารู้สึกแย่กันแต่ว่าผมเคารพการตัดสินใจของทั้ง2ฝ่ายแหละครับที่แบบเฮ้ยถ้าตอนนี้เรายังถ้าเราอาจจะเป็นผู้ชายที่ยังเรียกว่าต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าครับและผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนควรต้องสร้างทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพื่อที่จะได้ดูแลเขาผมเชื่ออย่างนี้นะตอนนี้ผมอาจจะคุณค่ายังไม่พอเพราะฉะนั้นผมรบกวนผู้จัดแล้วก็ละครด้วยครับผมไม่มีเลยไม่มีเลยสิ่งที่สวยงามที่สุดในกลุ่มพวกเรานะคือพวกผมอ่ะผมกับซาร่าเคยเดินทางด้วยกันจนพวกเราเนี่ยเคยได้ไปทำงานกวนๆกับกลุ่มมุสลิมกลุ่มศาสนาของอะไรนะของญี่ปุ่นนี่อะไรนะชินโตหรืออะไรอย่างนี้ป่ะผมไม่แน่ใจแต่ความสวยงามของพวกเราคือเราเป็นเอเชียนเป็นอีสเทิร์นเป็นเวสเทิร์นรวมกัน 30-40 คนอะไรเงี้ยมันไม่มีทางเลยครับที่เรื่องศาสนาจะมาทำให้ความผูกพันเรามีปัญหาไม่มีอะไรไม่มียังไม่มีแต่ถ้าเขาอยากให้ผมทำอะไรก็บอกได้ละกันถ้าตอนนั้นเรากลับมาคบกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่ใช่ประเด็นหลักเลยครับผมคิดว่าประเด็นใหญ่ตอนนั้นสำคัญสำหรับผมนะคืออนาคตของคู่เราแต่สำหรับผู้หญิงคือความสัมพันธ์ปัจจุบันตอนนี้มันเหมือนเราโฟกัสกันคนละแบบแล้วมันก็เลยผมอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีด้วยแหละอะไรเงี้ยครับไม่ได้ถ้าใครมองอย่างนั้นนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะซาร่าเป็นคนดีมากจริงๆเขาจะดูแลครอบครัวตัวคนเดียวได้มาถึงตอนนี้มันไม่ง่ายเลยอย่าไปมองเขาอย่างนั้นเลยครับเอาจริงๆนะไม่ดีเลยมันไม่ถึงขั้นตอมใจหรอกพี่แต่ผมกินข้าวทุกวันในเพี้ยนไปหมดเลยพี่แล้วก็นอนได้2ไซเคิลเองมัน3ชั่วโมงผมตื่นแล้วผมเพี้ยนไปหมดเลยตอนนี้วันที่ตอนนั้นที่โพสต์ออกไปรู้สึกแย่มากกว่าจะได้นอนก็6โมงเช้าวันถัดมาทำงานเสร็จง่วงนอนเที่ยงคืนนะหลับตาก็นอนไม่หลับกว่าจะได้นอนก็5:00อะไรอย่างงี้ฮะใช่เป็นอย่างงี้จริงๆมันนอนไม่ค่อยหลับพี่มีอะไรช่วยผมหน่อยมั้ยพี่เอาจริงๆตอนนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ